พูดถึงวันนั้นหน่อยวันนั้นเรามีได้ไปเที่ยวที่ Universal ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างที่ไปเที่ยวดีใจมากโหโคตรดีใจไม่รู้ดิมันแบบคือเราอินด้วยเนาะความเป็นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าอะไรโอมาเอวะมูชินเดอิรุนี่อินที่จะอันนี้พี่รู้ว่าขับอะไร อยู่ข้างหลังอยู่ดีก็เลยเอิกนะ คือเราอินกับหนังแล้วก็สถานที่ต่างๆแล้วก็พอเข้าไปมันเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยอะไรเงี้ยที่เราชอบที่สุดก็คงจะเป็นอะไรนะ Universal Studio ที่เขาจะพานั่งรถพาชมต่างๆสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์ต่างๆซึ่งก็เปิดโลกเพราะคิดว่าเอ้ยเขาคงจะไปถ่ายสถานที่ที่แบบเป็นหมู่บ้านจริงๆหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือมันเมคขึ้นมาหมดเลยมันจะเป็นเอฟเฟคต่างๆก็คือที่เนี่ยมีคือจะลุกก็ลุกได้เลยได้เลยไม่เป็นไรเรารีแลกซ์ครับเรารีแลกซ์เราไปดูสบายๆนั่นแหละแล้วก็ชอบที่สุดก็จะเป็นฟาสช่วงของฟาสแอนด์ฟิวเรียสสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Universal Studio ค่ะวันนี้นะคะชากับพี่ฟ้าก็จะมาเที่ยวกันเขาเรียกว่าย้อนวัยเด็กนะคะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะสนุกกันแค่ไหนค่ะที่เราอินกับ Universal มากเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตเราอะเราทำงานตั้งแต่เด็กจำได้ว่าทำงานตั้งหกขวบแล้วโอกาสที่จะได้ไปสวนสนุกหรือที่จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยแล้วเนี่ยพอเรามาเข้าไปความรู้สึกแรกหนูนะเราดูโตเกินไปหรือเปล่าว่าที่เราจะมาแบบว่ามาสถานที่อย่างเงี้ยแต่พอเราเข้าไปปุ๊บมันเหมือนเราได้ย้อนวัยแบบอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กถึงอยากมาพอที่แรกเลยที่หนูยังเขินกันเลยตอนที่หนูไปต่อแถวรอถ่ายรูปแบบออคติมัสกับบัมเบอร์บีอ่ะเฮ้ยเขาชมเราด้วยนะว่าเราสองคนสวยเรายังเขินเลยเพราะว่าข้างหน้าหนูมีแต่เด็กๆ กับผู้ใหญ่พ่อแม่เขาแล้วเราอ่ะเป็นคนโตสองคนที่ไปยืนรอแล้วเราก็เขินว่าโอ้มันเขินอ่ะ I wanna be a weekend lover Yeah I'ma be the best damn lover you got I wanna mess up your coversFalling. I ain't got no time for
เด็กเลยอะเราสุขแบบเราก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันนะเหมือนเราได้เห็นของเล่นได้เห็นอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่อลังการสมจริงหนังที่เราดูตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นแบบฟาสต์คิงคองจูราสสิกพาร์คแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราได้ไปดูแบบหรือสตูดิโออย่างรายการ The Voice ของที่นู่นรายการหลากหลายที่แบบเขาก็จะมีรถบัสนำทัวร์ว่าแบบเอ้ยตรงนี้ถ่ายเรื่องอะไรมีนั่นมีปลาฉลามด้วยมีแล้วเขาทำดีอะที่หนูชอบที่สุดน่าจะเป็นจูราสสิกพาร์คที่คือเราชอบดูเรื่องนี้อยู่แล้วชอบไดโนเสาร์แล้วก็ชอบเล่นหรือว่าสตูดิโอทั้งหมดเลยชอบไอ้นี่ไอ้เต้าบูอ่ะเออแต่จูราสสิกพาร์คมันคือเครื่องเล่นเดียวที่เราได้เล่นเพราะว่าที่เหลือมันต่อคิวเป็นชั่วโมงมัมมี่ก็นานเลยนะแล้วก็เลยไม่ได้เราต้องทำเวลาที่แบบว่าเราอยากจะเดินกันก็เลยได้เล่นที่เดียวก็นี่ในคิวทุกคนก็น่าจะได้เห็นแหละว่าเราไม่ได้ตั้งตัวเสียทรงอ่ะเสียทรงเยอะเหมือนกันนะคอนเฟิร์มด้วยตากล้องให้ภาพมันเล่าเรื่องเออกลัวGot the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.พี่ก็เห็นว่าคนที่นี่ก็รู้จักเราเยอะนะขนาดต่างชาติอินเตอร์บางคนยังแบบเข้ามาขอถ่ายรูปหนูสองคนเลยที่สนามบินไงก็มีที่แฟนแบบแฟนเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเขาสั่งมาว่าแฟนเขาสั่งมาว่าให้ถ่ายสองคนนี้ให้หน่อยน่ารักดีมันสนุกไงมันได้ลืมมันเหมือนที่ฟ้าบอกมันลืมไปเรื่องอายุไปเลยแล้วแค่รู้สึกเราเอนจอยกับสนุกกับสถานที่ตรงนั้นกับเครื่องเล่นกับเหมือนเราได้ย้อนวันเอาง่ายๆคือเหมือนเราก็ทำงานมามันเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวแล้วก็ทำงานมาเหนื่อยไม่ได้ไปเที่ยวคืออยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่กล้าเที่ยวแบบสวนสยามหรือว่ามันเป็นเครื่องเล่นเนาะเราก็ดูให้เด็กมาเล่นเถอะอะไรเงี้ยแต่พอมาที่นี่รู้สึกว่าชอบตั้งใจเล่นด้วยความที่เราเป็นพับลิกฟิกเกอร์นะคนถ้าเวลาเราอยู่ไทยก็จะมีคนเข้าหาเราได้ง่ายแล้วก็เขาจำเราได้มากกว่าที่นี่มันอย่างนี้เวลาที่เราออกไปข้างนอกอ่ะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่อ่ะที่ไทยอ่ะก็จะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเราเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจว่าเวลาเราเจอศิลปินเราก็อาจจะอยากเข้าไปขอถ่ายรูปแต่บางครั้งเนี่ยความพร้อมของเราอะบางทีเราณโมเมนต์เนี้ยเราอยากอยู่กับสถานที่ที่เราไปเรากำลังอินอยู่เราไม่ได้บางทีเราไม่พร้อมที่จะถ่ายหน้าเยิ้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วการที่ปฏิเสธคนน่ะในการที่จะไม่ให้ถ่ายรูปบางคนก็เฟลบางคนก็ว่าเราหยิ่งบางคนก็นู่นนี่นั่นเราเลยรู้สึกว่าโอเคถ้าวันเนี้ยเราไม่พร้อมที่จะออกไปถ่ายรูปเราไม่ไปดีกว่าหรือเราไม่พร้อมที่จะไปพบปะแฟนแบบคนอื่นก็ไม่ต้องออกดีกว่าแต่มันจะไม่เหมือนที่นี่ไงที่นี่คือถ้าเราออกมาหน้าสดหัวฟูรองเท้าแตะมันก็ไม่มีใครสนใจก็อยากให้ทุกคนไปรอดูค่ะว่า
คอนเสิร์ตที่3ก็คือที่นี่แหละที่เรากำลังนั่งโทสาขาเมนโทนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายคือดาลัสแต่ต้องบอกว่า4คอนเสิร์ตที่เรามามันจะมีทั้งมินิและคอนเสิร์ตมันจะแตกสถานที่จะแตกต่างกันก็อยากให้ทุกคนไปรอดูว่าอาจจะเป็นเล็กใหญ่กลางเล็กมินิคอนเสิร์ตแฟนมีทไม่ไหนกีดแล้วก็แล้วแต่อย่างน้อยแค่ได้มาที่นี่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่มีแฟนคลับซัพพอร์ตก็ถือว่าก็คอมพลีทแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นแบบสถานที่ใหญ่โตมากมายแต่ว่าขนาดเราสองคนมาถึงว่าการให้เราสองคนมาอยู่ในจุดนี้เราก็สุขภูมิใจมากแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะได้กลับมาเล่นที่นี่แล้วก็หลายๆที่อีกสถานที่จะเป็นยังไงก็รอลุ้นเอาแววๆมาว่าเหมือนจะได้กลับมาอีกแต่จะเป็นอีกโซนนึงก็มาลุ้นกันโซนวุ่นวายมาลุ้นกันว่าเราจะได้มาหรือเปล่าอ๋อแล้วก็ที่นึงที่ฟ้าอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปคิดว่าจะได้ไปวันนี้ลาสเวกัสอยากไปลาสเวกัสแต่ว่าไม่ได้ไป2ที่ที่เราไม่ได้ไปตอนแรกเราแพลนไว้ก็คือที่ดิสนีย์กับลาสเวกัสก็คือเราไม่ได้ไปอาจจะได้ไปรอบหน้าก็ได้หมายถึงว่าครั้งหน้าหนูเพราะว่าเราต้องกลับไทยไงเราต้องไปงานไลฟ์มันเราก็เลยนั่นแหละฮะไม่เป็นไรเป็นรอบหน้าละกันเก็บตังค์จะได้มาเล่นที่นี่อีกโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นความรู้สึกของพวกเราที่เรามานั่งแชร์กันเนาะก็อยากให้ทุกคนดูตามภาพและกันคิดว่าน่าจะนึกภาพออกน่าจะเกิน5นาทีด้วยเนี้ยไปค่ะไปรอดูสถานที่ต่อไปค่ะ